สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูด้วยนะครับหาเฟลเต้ได้ทำให้มันสว่างOh shit, what the fuck? Shit. Oh, I forgot to turn on the air. Hello, everyone. Today, I'm going to talk about Twitter โดนแฮกนั่นแหละทุกคน ก็คือผมก็โดนแฮกมาเมื่อประมาณวันที่28นะครับก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนแฮกได้จากอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอีเมลผมมันเก่าแล้วหรือว่ายังไงนี่ครับก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดนแฮกมาเพราะว่าคือ Twitter ผมไม่ค่อยเอาไปทำอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบเอาไปกดลิงก์มั่วหรืออะไรมั่วอย่างเงี้ยครับTwitter ผมส่วนมากผมจะเอาไปแบบแค่ดูแฮชแท็กอย่างเดียวแล้วก็เอาไว้โพสต์งานแค่นั้นครับแล้วก็ไว้รีอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนแฮกจากอะไรนะครับ ซึ่งตอนแรกที่ผมโดนแฮกเนี่ยผมก็คิดว่าผมลืมรหัสผ่านนะเพราะว่ามันเด้งออกนะครับตอนนั้นคือวันที่28หรือ29นี่แหละจำไม่ได้มันเด้งออกคือมันเด้งออกจาก Twitter เลย มันเด้งออกจาก Twitter เลยนะครับแล้วก็ผมอ่ะมีโน้ตนะครับที่เขียนรหัสผ่านไว้ว่า Twitter รหัสผ่านอะไรนะครับผมก็คนที่ขี้ลืมเหมือนกันผมก็เลยเขียนไว้แต่ว่า ด้วยความที่ว่าผมอะใส่รหัสผ่านไปยังไงก็ไม่ถูกผมก็เลยงงว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนรหัสผ่านเหรอวะทางด้านที่ผมก็เป็นคนผมจำได้ว่าผม Twitter ผมไม่ค่อยยุ่งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าผมก็ไม่น่าเปลี่ยนนะผมใช้มาตั้งนานแล้วมันก็ยังไม่น่าเปลี่ยนสวัสดีพี่เชด้วยนะครับคือผมก็คิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นเพราะเราเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปล่าแต่ผมอาจจะเป็นคนที่ตั้งรหัสผ่านแต่ละอย่างในชีวิตประจำวันของผมหรือว่าจะอะไรก็ช่างผมจะมีแพทเทิร์นการตั้งรหัสของผมอยู่มันจะไม่เกิน8แบบนะครับก็คือจะสุ่มคือถ้าผมสุ่มหมด8แบบเนี่ยก็แปลว่าผมอะตั้งคือไม่น่าใช่แล้วผมก็เลยสุ่ม8แบบนี้เข้าไปทั้งวันก็สุ่มไม่ได้ก็คือแบบใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้นะครับจนช่วงเย็นๆนะครับก็เหมือนกับว่ามีข่าวนะครับของแฟนคลับนี่แหละก็เพิ่งมาบอกผมก็เพิ่งเห็นแบบคนรอบตัวผมก็บอกว่าเอ้ย Twitter โดนแฮกหรอหรือว่าโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีแม่แฟนคลับเป็นพวกแม่ที่ดูแลบ้านหลักของผมนะครับเขาทักมาว่าผมโพสPayPal หรอผมก็บอกว่าผมไม่ได้โพสนะพี่ทำไมหรอก็บอกมันก็น่าจะโดนแฮกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มันก็น่าจะคิดตอนนั้นก็คือคิดว่าโดนแฮกแล้วเพราะว่ามันไม่น่าใช่แล้วมันมีแค่ผมกับอีกคนหนึ่งที่จะรู้รหัส Twitter นะครับแต่ว่าคนนั้นเขาก็งงเหมือนกันว่าพี่เข้าไม่ได้แต่มันโพสต์มาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะโดนแฮกแน่นอนแล้วพอคิดว่าโดนแฮกเมื่อวานนะครับก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่แฮก Twitter อ่ะหรือว่าใครก็ไม่รู้แหละไอ้ที่ทุกคนกล่าวกันมานะครับก็คือคนที่เขารีพายสตอรี่ผมมาแล้วเขาผมก็คุยกับเขาไปช่วงหนึ่งพักหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าเขาอ่ะบอกว่า เขาอ่ะบอกว่าเขาอ่ะไปซื้อทวิตนี้มาจาก Discord ของประเทศญี่ปุ่น นะครับเหมือนกับว่าแฮกเกอร์เขาขายให้ซึ่งซื้อมาในราคาประมาณ 6,000 ดอลซึ่งมันจะตกประมาณถ้าเฉลี่ยแบบ คิดแบบไม่แม่นยำเอาแบบคร่าวๆก็คือประมาณ180,000แต่เขาก็เหมือนกับว่าเขาจะคืนทวิตให้ผมแต่ว่า
แต่ว่าให้ผมอ่ะจ่ายเงินให้เขาหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นเงินเขาก็บอกมาว่าเป็นเงินแบบเขาทำงาน3เดือนเลยนะเขาถึงแบบได้เงินเท่านี้ผมก็เลยถามไปว่าแล้วคุณซื้อมาทำไมทั้งที่คุณไม่ได้บอกผมเลยว่าคุณจะซื้อหรือว่าคุณจะช่วยผมเขาบอกว่าเหมือนเขาจะช่วยเราเขาเป็นแฟนคลับเราแต่ผมก็เลยงงว่าผมก็เลยแบบเหมือนกับคุยประมาณกับเขาว่าเอ้ยถ้าคุณเป็นแฟนคลับผมจริงคุณก็ต้องบอกผมดีว่าคุณไปเจอที่ไหนคุณไปทำอะไรไม่ใช่แบบพามไปแล้วไปซื้อมันไม่ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยมานั่งคิดแล้วผมก็แบบเหมือนกับถามเขาว่าเอ้ยข้อมูลไหนผมขอดูข้อมูลการโอนเงินหน่อยเขาก็ส่งสลิปนู่นนี่นั่นมาซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นสลิปที่มันดูแล้วมันไม่ใช่จริงๆอ่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นของจริงที่ถ่ายมาแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สลิปของผมแน่นอนอะไรอย่างนี้ผมก็เลยโอเคแล้วผมก็นั่งตัดสินใจว่าไม่เป็นไรผมก็บอกคือเขาแบบเหมือนกับว่าอยากให้เราจริงๆนะเขาก็แบบเหมือนขอแบบคุณแบบเขาให้พาสเวิร์ดอะไรมาก่อนเลยนะผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่อยากล็อกอินเข้าไปเพราะว่าถ้าล็อกอินเข้าไปอ่ะผมเป็นคนที่เก่ง IT ในระดับหนึ่งเพราะแม่ผมก็เป็นครูคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้ระบบการรันของตัวแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแบบคร่าวๆแล้วถ้าผมว่าผมอ่ะเขาให้ ID มาแล้วผมไปล็อกอิน ID เขาจะรู้ IP ผมว่าผมเอาเครื่องไหนล็อกอินนะครับเขาสามารถเจาะเข้าโทรศัพท์ผมได้ง่ายๆเลยผ่านทาง IP ที่ผมเอาตัวเครื่องโทรศัพท์นั้นไปล็อกอินผมก็เลยไม่ล็อกอินแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยคุณเก็บไว้เถอะแบบ you can keep it อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสมัครใหม่ก็ได้คือผมรู้สึกว่าคือถามว่ามันเสียดายมั้ยมันก็เสียดายนะมันก็มีรูปภาพมีอะไรหลายอย่างเรื่องราวของผมนะครับที่เล่นมาตั้งนานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเล่น Twitter เป็นนะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็รู้สึกเสียดายแต่ผมรู้สึกว่าในยุคนี้ผมรู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตผมรู้สึกว่าเรื่องราวความทรงจำอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกทุกอย่างที่อยู่ใน Twitter ผมก็จำได้หมดแหละแค่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่กับ Average ที่ผมรู้สึกว่าเอาเงินที่เราจะเสียกับสิ่งที่เราจะได้อ่ะมันไม่มีเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องจ่ายเงินไปเพื่อซื้อแอคเคาท์เขาโดยที่แบบเราไม่สามารถตามตัวเขาได้อีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลที่ชัดเจนที่เราจะพอเอาไปแบบยืนยันได้ว่าคุณจะให้เขาจริงๆไอ้เขาจะให้เราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออสมัครใหม่ก็ได้แต่ว่าผมจะสมัครใหม่ทุกคนมันก็มีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือ Twitter มันเพิ่งปรับใหม่ทุกคนพอ Twitter เพิ่งปรับใหม่ก็คือถ้าสมมุติว่าเราสมัคร Twitter เนี่ยมันจะส่งแฮชแท็กได้อย่างเดียวนะครับแอคเคาท์ใหม่ของ Twitter จะไม่สามารถติดตามบุคคลได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้เลยเหมือนกับว่า Twitter เขาจะถ้าใครสมัครตอนนี้คือเขาจะระงับ ID นั้นไว้ก่อนเลยคือคุณสามารถเอาไปส่งแฮชแท็กได้แต่คุณจะทำอะไรไม่ได้เลยต้องไปขอปลดแบน Twitter ด้วยแล้วซึ่งผมส่งปลดแบน Twitter ไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ตอนไหนอ่ะมันคือมันนานมากเขาก็เขียนมาในเมลผมอยู่ว่าแบบมันได้นานมาก เดี๋ยวผมจะลองเข้าเมลไปดูนะเดี๋ยวลองเข้าไปอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยเขาส่งมาว่าเขาส่งมาว่าอันไหนวะอันหนึ่งนะทวิตเตอร์นี่มันทวิตเตอร์อันไหนวะ you are waiting to let know เขาบอกว่าประมาณ5วันเป็นอย่างต่ำนะครับถึงจะได้เนี่ยก็นั่นแหละผมก็ตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับก็ได้แค่รอไปนะครับซึ่งผมรู้สึกว่า Average เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะแนนความเป็นไปได้ที่จะได้ account เก่ากลับมานะครับน่าจะน้อยมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เหลือ
ซึ่งตอนนี้เหลือวิธีเดียวแล้วก็คือคุยกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นพวก Twitter Thailand นะครับซึ่งอย่างอื่นนี้ก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะผมก็ทำทุกวิธีทางแล้วนะครับก็รู้สึกเศร้าใจนะครับนั่นแหละทุกคนก็เป็นสิ่งที่ลำบากอย่างหนึ่งก็เสียทวิตเตอร์ไปนะครับน่าจะต้องสมัครใหม่แต่สมัครใหม่ก็ต้องรอให้มันแบบเขาปลดแบนไอ้นี่ผมอีก ปลดแบนให้ผมทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งติดตามคนอื่นไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ลำบากนิดนึงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมอ่ะจะสมัครไอ้เปิดรายได้ของ YouTube มันก็ทำไม่ได้ตะกี้ผมสมัครมา2เดือนแล้วทำมา2เดือนแล้วมันยังสมัครแบบเขาเรียกว่าอะไรการสร้างรายได้ไม่ได้สักทีเขาโอ้โหก็แบบอีกทีหนึ่งก็29ธันวาเลยโอ้โหคือแบบผมก็ถามน้องที่เป็นแบบเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเขาก็แบบบอกเขาก็งงเหมือนกันว่าผมทำอะไรผิดกฎทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรผิดกฎไหมก็เครียดนะครับช่วงนี้ก็เครียดหลายอย่างมีอะไรให้เครียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับรู้สึกเศร้าใจจังเลย ก็นั่นเลยครับจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วก็จะมาชี้แจงให้ฟังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแฮะก็เดี๋ยวน่าจะลงไลฟ์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดต่องานของมหาลัยต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นมิดเทอมของมหาลัยแล้วก็งานเยอะมากของมหาลัยในตอนนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีชีวิตแบบดูวุ่นวายแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาFucking time, man. I'm already fucking tired. โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังผมบ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงไม่เกินวัน2วันเนี่ยน่าจะเดี๋ยวมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งครับว่า Twitter นั้นน่าจะต้องรีพอร์ตหรือเปล่าหรือว่าไงนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ Twitter นั้นกลับมาแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนทำใจแล้วก็เรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับ ก็ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยๆกับน้อยใจตัวเองหน่อยนะครับแบบเหมือนแบดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบดทามิ่งนะครับเป็นช่วงเวลาที่แย่นะครับในชีวิตก็จริงๆปีนี้มันก็มีเรื่องแย่ที่เกิดขึ้นกับผมมากนะครับแต่แค่มันเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสในชีวิตเหมือนกันนะครับแต่แค่ยังไม่ได้บอกทุกคนนะครับก็สู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับก็เอาไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปนั่งทำตัดต่อแหละเพราะว่ามันเป็นงานคุ้มนะครับต้องทำให้เสร็จแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าส่งพรุ่งนี้นะครับก็นั่นแหละครับเอาไปเจอกันบ๊ายบายทุกคน